ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายรายการเจาะข่าวเอาท์ไซด์นะครับครับเรายังอยู่ที่โรงคัดแยกขยะนะขยะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับท่านจะอยู่กับคุณกี้นะครับก็คุณกี้ครับเดือนตอนต้นรายการผมลืมถามไปว่าขยะนี่วันนึงประมาณกี่ตันนะที่มาคัดแยกแต่ละวันต่อวันเนี่ยของเทศบาลเมืองแกลงเองเนี่ยประมาณ25ตันต่อวันถ้ารวมของหน่วยงานอื่นนะคะเช่นเทศบาลหรืออบต.ใกล้เคียงที่มาร่วมทิ้งด้วยก็รวมแล้ว40ตันต่อวัน40ตันต่อวันเลยนะเดี๋ยวค่ะแล้วเหลือที่นี่ที่โรงงานขยะนี่ประมาณกี่ไร่ของเทศบาลเลยมั้ยตรงเนี้ยเหรอคะประมาณโดยคร่าวๆกี่ไร่เป็นไร่ๆเนี่ยตรงนี้มันจะรวมกับอาคารป้องกันด้วยอะค่ะอ๋อเหรอฮะนะคะก็จะประมาณเราใช้ร่วมกันในส่วนตรงนี้ใช่ค่ะกับส่วนป้องกันภัยใช่ไหมค่ะครับผมประมาณ10กว่าไร่อะค่ะ10กว่าไร่เลยนะครับผมจะได้พาผมมาที่ไหนเนี่ยตรงนี้จะเป็นโรงที่เราทำปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักทีนี้ว่าสิ่งที่เรามาทำปุ๋ยหมักเนี่ยคืออะไรครับค่ะสิ่งดูตรงนี้ก่อนไหมคะไหนตรงไหนนี่ปุ๋ยหมักนี่เหรอที่เรามาทำปุ๋ยหมักใช่ค่ะไอ้นี่เหรอไอ้ใบไม้กิ่งไม้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นใบไม้กิ่งไม้ที่เราทางชุมชนตัดไว้นะคะหรือว่าหน่วยงานอื่นก็ได้เช่นการไฟฟ้าหรือองค์การโทรศัพท์ชาวบ้านตัดเองหรือว่าเทศบาลเราตัดก็ได้นะคะเราก็จะมาที่นี่แต่ขอเป็นกิ่งสดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาบดมันจะไม่เหนียวมันจะเหนียวมันจะเหนียวใช่เหมือนคนแก่เนื้อหนังเหนียวแล้วก็เอาอันนี้นะคะใส่เข้าไปในเครื่องที่คุณเท้าอยู่เนี่ยค่ะนี่นะเครื่องนี้แล้วใช่ค่ะมันจะออกบดออกมาเป็นลักษณะเนี่ยค่ะเขาเรียกผงขี้บดเนี่ยนะคะนี่แหละใช่ค่ะแล้วเป็นสดๆเองใช่ค่ะแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยค่ะไปทำปุ๋ยหมักนี่แหละแทนที่ใบไม้กิ่งไม้หย่อนตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะด้านข้างนี้ค่ะด้านนี้ค่ะด้านนู้นแทนที่เราจะเอาใบไม้กิ่งไม้พวกนี้ไปเผานะคะเสี่ยงต่ออัคคีภัยหรือว่าเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็เอามาทำประโยชน์ตรงนี้ดีกว่านะคะไอ้พวกนี้ก็เหมือนขยะอินทรีย์ชนิดนึงที่มันจริงๆแล้วมันก็ย่อยสลายได้ตามเวลาแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้ในชุมชนเนี่ยมันก็ไม่น่ามองบางบ้านก็เอาไปเผาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอัคคีภัยมลพิษกับอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาทำประโยชน์ซะนี่นี่ยังไงคุณอานลองอ่านด้วยไม่เผาไม่สูญเปล่าไม่ชำไม่ทำเราสิ่งแวดล้อมนี่เห็นไหมคือทุกอย่างไม่สูญเปล่ากิ่งไม้ที่อยู่ในเทศบาลเมื่อแกเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกไว้อันไหนมันก็ตัดออกมาเรามาไว้ที่นี่มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมค่ะโอ้นี่ต้องเสร็จแล้วได้ตรงนี้แล้วเอาไปไหนต่อเดี๋ยวนะคะตรงนี้ตัวนึงตัวนี้จะเป็นเครื่องบดย่อยผักนะคะตอนนี้ผักอะไรฮะค่ะผักที่เราเก็บจากตลาดสดนะคะหรือว่าจากสายพานเนี่ยนะคะที่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยเราก็เอามาใส่ตัวนี้บดออกมาจะได้เป็นแบบนี้คือสายพานที่เป็นพวกขยะที่เป็นผักเป็นอะไรพวกนี้เหรออ่าเป็นขยะอินทรีย์เป็นผักเป็นผลไม้ในเมืองแกลงจะมีตลาดใหญ่ๆ3แห่งนะคะจะมีทั้งผักกล้วยงอมองุ่นเน่าส้มขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคะน้ากวางตุ้งเปลือกกะหล่ำปีอะไรพวกเนี้ยเอาหมดเลยแล้วก็พวกร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เขาจะมีพวกผักบุ้งใช่ไหมตอผักบุ้งร้านส้มตำก็จะมีอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ร้านผักบุ้งไฟแดงที่ตัดเอารากทิ้งอะแม่เอามาไว้นี่แหละใช้เขี่ยออกมาแล้วก็มีเครื่องบดย่อยตัวเนี้ยบดให้มันเล็กการที่ต้องให้มันมีขนาดเล็กเนื่องจากว่าที่เนี้ยเราใช้การหมักปุ๋ยเราใช้น้ำจุลินทรีย์หมักจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตาเปล่าเราก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จุลินทรีย์มันจะย่อยส้มลูกนึงหรือมะเขือลูกนึงเนี่ยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะใช้เวลานานแต่ถ้าเราบดย่อยให้มันเนี่ยเล็กลงเนี่ยการกินการย่อยสลายมันก็จะไวขึ้นน้ำจุลินทรีย์นะค่ะเราใช้น้ำจุลินทรีย์เดี๋ยวเราไปดูน้ำจุลินทรีย์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอันนี้เสร็จแล้วเอาไปไหนเนี่ยไปทำปุ๋ยเหมือนกันใช่ไหมเอาไปทำปุ๋ยด้านหน้าค่ะอ๋อแล้วปุ๋ยเหมือนกันอันนี้จะเป็นน้ำจุลินทรีย์ที่น้ำจุลินทรีย์ไหนมาดูที่น้ำจุลินทรีย์เกิดจากอะไรกำลังหิวน้ำพอดีเลยเอากินซะนะอันนี้เราก็เอาน้ำผักเนี่ยนะคะที่เราบดเนี่ยนะที่ได้มาตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอามาหมักเอามาใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์หมักแล้วก็พอมันใช้งานได้เราก็เอาไปหมักที่กองปุ๋ยไม่ใครอยากตกน้ำปลาเชงไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำหมักปลาเชงนะไอ้ขาวๆที่เห็นเนี่ยเป็นฝ้าที่เป็นฝ้าหรือว่าเป็นเชื้อราที่เกิดจุลินทรีย์นี่แหละเขาบอกว่าฝ้านี่แหละที่เอาไปเลี้ยงผลไอ้เป็นทำพวกปลูกใส่ปุ่มทำปุ๋ยได้ดีมากเลยเหรอใช่ครับผมฝ้านี่แหละใช่ครับผมเอาอยู่ที่หน้าคนเอาไปได้ไหมไม่ใช่ฝ้าอย่างนั้นฝ้าแดดโอ้นี่คือเขาเรียกว่าน้ำปุ๋ยอะไรน้ำชีวภาพน้ำชีวภาพนะฝ้าเชื้อราจากไอ้พวกเศษผักเศษอะไรพวกนี้น้ำผักอะค่ะมันจะมีประโยชน์มากกว่า
ช่ไม่เอาผสมลงไปในนี่อีกทีนึงเอาไม่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปผสมที่กองผสมที่กองเลยเหรอใช่ค่ะกองไอ้ไปไหนดูไปล้างจานนั้นเอาไปกองรวมกันเหรอหรือแยกส่วนได้ยังไงทำเป็นชั้นๆนะคะคือวันนี้มีเท่านี้เราก็ใส่ไว้ชั้นนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็เอาใบไม้กิ่งไม้บดเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาปิดเอามาปิดอีกทีค่ะก่อนที่จะปิดเราก็ราดน้ำจุลินทรีย์ก่อนนะคะราดน้ำจุลินทรีย์ใส่ฝักบัวราดพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาใบไม้กิ่งไม้บดย่อยมาปิดพอวันที่2วันรุ่งขึ้นมีอีกแล้วก็ทำแบบนี้อีกแล้วเอาไปอยู่นี่กี่วันอย่างเงี้ยตอนนี้เราต่อท่อขึ้นไปข้างบนด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยลดระยะเวลาการหมักจากเมื่อก่อนจาก3เดือนครึ่ง4เดือนตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณเดือนครึ่งเนื่องจากว่าเราจะมีท่อตัวนี้นะคะช่วยอะไรได้มันท่อตัวนี้มันจะต่อขึ้นไปข้างบนข้างบนเนี่ยจะเป็นลูกลมลมพอเวลามีลมมาลมก็จะดูดเอาไอความชื้นจากตรงนี้ไปมันก็จะทำให้ปุ๋ยแห้งแล้วก็สุกไวให้ชื้นให้ความชื้นหายไวความชื้นหายไวถ้าปุ๋ยสุกเนี่ยเราเอามือเข้าไปในกองเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่ามันร้อนมันอุ่นเรารู้ได้เลยใช่ไหมที่สังเกตจากท่อตรงนี้มีน้ำออกมาเห็นไหมใช่อันนี้จะเป็นท่อที่ระบายออกนะคะไอ้แท่งที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นซีกๆเนี่ยมันจะได้มันไม่ได้มีเฉพาะแท่งนี้เสียบลงไปมันจะเป็นตัวทีนอนอยู่ขวางอยู่ข้างล่างขวางอยู่ใช่ค่ะก็จะดูดความชื้นดูดเอาเนี่ยค่ะความชื้นนะคะขึ้นไปอันนี้เราก็เป็นอันปลั๊กนะคะไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าคืออันปลั๊กเลยไหมเขาเรียกวงอะไรอันปลั๊กอันปลั๊กโอ้โหเก่ามากอ่ะอินนี่แล้วอยู่ตัวนี้เดือนกว่าหลังจากนั้นเราเอาไปทำอะไรเดือนอย่างถ้าปุ๋ยสุกแล้วเนี่ยนะคะสุกแล้วไปทำอะไรสุกแล้วเอามากินได้เลยไหมครับเขาก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ในเขตเทศบาลแล้วก็มีจำหน่ายด้วยอ๋อนี่มาเสร็จแล้วอันนี้คือปุ๋ยใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วใช่เป็นปุ๋ยไปเลยนี่ปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมอย่างเงี้ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพอันนี้เราก็ขายอยู่นะคะขายด้วยครับเนี่ยขายกิโล2บาทอันนี้หลังจากเดือนนึงและเดือนกว่าแล้วอันนี้หลังจากเศษไม้เศษใบไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมที่บดพร้อมทั้งอะไรนะผักที่เหลืออะไรพวกนี้บดมันรวมๆกันในคุกเข้ารวมกันค่ะแล้วก็จบแล้วมันเป็นตรงนี้ใช่โอ้โหนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่อันนี้คือว่าเอาไปใช้งานได้แล้วเพราะนี่ก็เอาไปทำปุ๋ยนี่แหละอันอะไรพี่เอาไปทำปุ๋ยแล้วก็มารับซื้อเอาเป็นตาของเราเลยโอเลี้ยงปุ๋ยตาคนหัวหมอเนี่ยตาโอเลี้ยงคนหมอก็ได้ได้นะนะเอางี้เดี๋ยวเอาปุ๋ยเนี่ยคงไม่ได้ขายเพราะว่าที่นี่ก็คือว่าคนมาซื้อเยอะไม่ค่อยพอไม่พอแล้วไม่ทันแล้วพี่ต้องไปทำเองแล้วเอาป่ะล่ะเดี๋ยวขอเขาแค่นิดนึงเดี๋ยวใส่ท้ายรถพี่เลยเนี่ยเดี๋ยวโกยใส่ท้ายรถเลยพอดีว่าที่เมืองแกลงจะมีพวกสวนยางสวนผลไม้โอ้ใช่ไม่น่าล่ะผมแถวนี้ถึงว่าผลไม้ถึงแบบว่ารสชาติอร่อยนะสมบูรณ์แม่ได้ปุ๋ยดีอย่างนี้ดีหลังจากนี้ไปไหนครับทีนี้ฮะก็ไปไหนต่อไปดูไส้เดือนเหรอฟาร์มไส้เดือนฟาร์มไส้เดือนไส้เดือนใช่ไหมฟาร์มไส้เดือนที่ว่าไส้เดือนนอกจากนั้นยังส่งขายต่างประเทศด้วยได้ๆอ๋อเดี๋ยวมีเยอะจะมีบ่อหมักแก๊สด้วยนะคะบ่อหมักแก๊สก่อนตัวนี้นะคะเดี๋ยวนำเสนออันนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องบดย่อยผักเหมือนตัวนู้นนะคะแต่ตัวนู้นเนี่ยเป็นตัวแรกคือใช้น้ำมันแต่ตัวพอเราได้บ่อหมักแก๊สจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาเนี่ยเราก็เอาต่อเครื่องตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ใช้แก๊สที่เราหมักได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าไบโอแก๊สนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนในตัวนี้เพื่อที่จะเป็นการประหยัดน้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันแปลงมาจากไบโอดีเซลใช่ค่ะพอไอ้ตัวนี้ก็คือเครื่องบดผักบดได้เหมือนตัวนั้นเลยนะคะแต่ว่าใช้แก๊สขับเคลื่อนแก๊สที่เราผลิตขึ้นมาเองนะแก๊สหุงต้มธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะมันใช้แก๊สที่หมักที่บ่อหมักแก๊สนะคะมันจะเป็นมีเทนโอ้เราจะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าบ่อหมักแก๊สยังไงฮะครับผมไปดูฟาร์มไส้เดือนก่อนดีกว่าได้ครับไปเลยครับพี่พาไปดูฟาร์มไส้เดือนก่อนโอ้นี่คุณกี้พาเรามาที่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นโรงเลี้ยงไส้เดือนของเทศบาลนี่แหละค่ะเหมือนเตียงนอนไงไม่รู้นะพี่เหมือนเตียงนอนเป็นชั้นอันนี้เด็กชั้นเนี่ยชั้นนี้อันนี้แบบประหยัดจะใช้ไม้อัดนะคะแล้วก็ปูพลาสติกรองที่ก้นนะคะคือวัตถุประสงค์หลักของเราจริงๆเนี่ยเราต้องการเลี้ยงเพื่อที่จะให้กำจัดขยะอินทรีย์นั่นหมายความว่าให้มันช่วยกิน
ช่วยกินค่ะจริงๆแล้วไส้เดือนมันมีสายพันธุ์นะคะที่กำจัดขยะอินทรีย์เนี่ยจะมี4สายพันธุ์อะไรขี้ตาแร่แอฟริกานายบลูแล้วก็ไทเกอร์แต่ว่าที่นี้จะเลี้ยง2สายพันธุ์คือขี้ตาแร่กับแอฟริกานายเดี๋ยวขี้ตาแร่นี่มันคือขี้ตาแร่ก็มาจากแม่โจ้อะค่ะมันจะมาขี้ตาแร่คืออะไรขี้เต่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่อีสานบอกขี้ตาแร่ก็คือขี้เต่าขี้เต่าขี้ตาแร่แต่นี่คือสายพันธุ์เป็นพันธุ์มันมาจากแม่โจ้นะคะขี้ตาแร่นี่จะตัวเล็กการกินขยะจะดีมากการใช้ใช้แข็งแรงไส้เดือนบ้านเรามันต่างสายพันธุ์เราหลายสายพันธุ์เลยผมเพิ่งรู้เนี่ยไส้เดือนที่บ้านเราเนี่ยมันก็คือว่ามันจะช้าอย่างไส้เดือนอย่างสองสายพันธุ์ที่เทศบาลเลี้ยงเนี่ยคือถ้าใส่ไปเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยคือ3วันแรกนี่ก็กินเกือบหมดละ5วันนี่ก็คือหมดละแต่ถ้าเป็นไส้เดือนหลังบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเอามาเลี้ยงเนี่ยบางที9วันเนี่ยขยะยังไม่หมดขี้เกียจกินหรือมันยังไงไส้เดือนบ้านเราขี้เกียจไม่ไส้เดือนตามท้องนาเนี่ยตามแถวบ้านผมเตรียมไว้ทำเป็นอะไรเป็นเหยื่อของปลานะครับอันคนละแบบกันนี่ใช่มั้ยคนละแบบกันที่นี่ที่เรามาอันนี้คือปุ๋ยที่เราคัดจากขยะของเราอันนี้เค้าเรียกว่าบ้านไส้เดือนจากขยะของเราที่บดเข้ามาใช่มั้ยคือไม่ใช่ค่ะบ้านไส้เดือนเนี่ยก็คือว่าจะประกอบด้วยดินขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีขี้วัวผสมนะคะแล้วก็ก็มาทำเป็นบ้านไส้เดือนนะคะแล้วก็เอาไส้เดือนมาเลี้ยงทีนี้ของเราเนี่ยที่เลี้ยงเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์เนี่ยก็คือเอาเศษขยะอินทรีย์ผักผลไม้เศษอาหารเนี่ยมาเสร็จแล้วก็จะมาโปรยไว้ด้านบนด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยไส้เดือนเนี่ยมันจะทำงานเหมือนนินจาก็คือว่ามันจะอยู่ที่มืดข้างล่างพอถึงเวลามันหิวมันก็จะขึ้นมากินกินเสร็จจนว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมองไปเนี่ยท่านจะไม่เห็นเพราะมันจะอยู่ข้างล่างใช่เต็มเลยค่ะค่ะอันนี้คือไส้เดือนพวกนี้จะช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ในเทศบาลเราแต่ว่าผลพลอยได้จากการที่เราเลี้ยงไส้เดือนมันก็เยอะอยู่ก็คืออย่างบ้านไส้เดือนเนี่ยประมาณเดือนนึงเนี่ยนะคะเราก็จะคัดแยกออกจากตัวมันแล้วก็มาทำเป็นปุ๋ยเดี๋ยวจะมีปุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูได้นะคะตัวนั้นปุ๋ยจากไส้เดือนอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยจากมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนนอกจากปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำไส้เดือนก็คือเหมือนปุ๋ยฉี่นะคะถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยอย่างอันเนี้ยที่บ้านที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะสโลปลงสโลปลงไปใช่ค่ะมันจะไม่ได้เป็นพื้นเท่ากันไอ้ที่มันสโลปลงไปนี่อย่างเงี้ยนะคะไอ้ขั้นบนนี่สโลปลงเนี่ยมันจะมีท่อต่อน้ำจากกิจกรรมทั้งหมดจากไส้เดือนไม่ว่าจะเป็นเมือกไส้เดือนเองฉี่ไส้เดือนหรือว่าน้ำจากขยะอินทรีย์เองก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไหลลงแล้วก็สายยางเนี่ยลงไปแล้วปลายสายยางเนี่ยจะมีกระมังดำๆไม่ค่อยรับรองรับใช่และน้ำที่หยดมาเนี่ยก็เป็นปุ๋ยน้ำชั้นดีนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำมันประโยชน์ได้หลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยปุ๋ยไส้เดือนอย่างที่เคยเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่ามันจะมีคุณค่าอาหารสูงพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงไม้ดอกนะคะไม้ประดับอะไรต่างๆเนี่ยเสริมงานใส่เนี่ยดอกจะเยอะแล้วก็สวยนะแน่นอนแล้วทีนี้แต่ถ้าเป็นปุ๋ยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกไนโตรเจนสูงเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นเรื่องใบแล้วที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆนะว่าไส้เดือนส่งนอกนี่มันคืออะไรไปเป็นยาดบจริงหรือเปล่าอันนั้นคือเคยเห็นจากที่อื่นนะคะที่ตามเว็บไซต์นะคะที่เคยเข้าไปดูเนี่ยแต่เทศบาลเราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะที่ว่าเอาตัวไปเอาดินออกนะคะแล้วก็ตากแดดอบแห้งเป็นก้อนแล้วก็ส่งขายประเทศจีนนะคะยังไม่ได้ทอดใช่ไหมของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นของเราจะเลี้ยงเพื่อที่กำจัดขยะอินทรีย์เน้นตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยดินปุ๋ยดินเนี่ยรอแค่ปุ๋ยปุ๋ยมูลเนี่ยแล้วก็ขายอยู่กิโลต้อง25บาทนะคะแต่ที่อื่นเนี่ยจะแพงกว่าของเรานี่คือราคาย่อมเยาแล้วถ้าขึ้นห้างเขาจะเป็นอีกราคานึง89สิบเก้าเราแบบสภาแล้วตัวราคาชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านยังพอแล้วตัวที่มันตายมันก็งบอยู่ในนี้ส่วนมากไส้เดือนมีอายุนานไหมไส้เดือนคือวงจรของมันเนี่ยประมาณ เดือนนึงอะนะคะมันก็จะออกลูกออกอะไรมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เดือนนึงอะเราจะเปลี่ยนบ้านมันทีแล้วมันมีอายุเนี่ยมันจะแตกยอดของมันอยู่ตลอดเลยแต่ว่าอายุมันนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเจอศพไส้เดือนแต่นั้นไม่เคยศพไส้เดือนมันปุ๋ยไม่เล่นหมดแล้วฉะนั้นที่ว่าเป็นยาโดบเนี่ยแต่ว่ามันจะเพิ่มสมาชิกมาเรื่อยๆเพราะว่าจากของเราที่เป็นโรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเราก็เริ่มมาจากไส้เดือน1กิโลแล้วเราไปซื้อมากิโลนึงเนี่ยพันนึงนะคะกิโลละพันค่ะกิโลละพันแต่อย่างน้อยสุดนะคะอย่างที่บอกนะอย่างคุณอันบอกนะทำไมที่เมืองจีนเขาเอาไปเป็นยาดบแน่นอนเชื่อเลยเพราะเป็นขายดีมากไส้เดือนนี่นะใครจะเพาะขายไม่ว่ากันไม่สมหวังลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูไหนต่อครับทีนี้ฮะแก๊สนะพี่
แก๊สชีวภาพรวมจากขยะเนี่ยทำแก๊สไปหุงต้มได้อะไรได้โอ้โหทีนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อแก๊สไม่ต้องใช้พลังงานอะไรทั้งสิ้นใช่ครับคือขยะทั้งหมดสามารถมาโอ้โหเขาเรียกว่าแยกได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างประโยชน์ใช้ได้หมดเลยครับผมคุณพี่พาเรามาที่ไหนครับตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นบ่อหมักแก๊สชีวภาพครับผมนะคะซึ่งตรงนี้เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับงบประมาณมาจากกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานนะคะตรงนี้จะเป็น2บ่อบ่อแรกบ่อเล็กเนี่ยจะเป็นบ่อหมักกรดบ่อหมักกรดค่ะจากกรดแล้วก็มาเป็นคลองวนเวียนวนเวียนนะค่ะก็คือแก๊สชีวภาพหมายถึงว่าจากเศษขยะเราสามารถแยกไปทำปุ๋ยแยกมาทำเป็นแก๊สชีวภาพได้ตรงนี้ซึ่งสามารถนำมาเป็นพลังงานได้ตรงนี้ขยะที่ได้มาเช่นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เนี่ยเราจะเข้าโรงก่อนเลยนะคะที่โรงเนี่ยจะมีโถตัวหนึ่งปั่นคล้ายๆเครื่องสับย่อยอาหารออกมาก็จะเละเสร็จแล้วก็จะถูดมาตามท่อเนี่ยนะคะนี่เลยใช่ค่ะแล้วก็มาลงบ่อนี้ก่อนเลยก่อนบ่อแรกเลยบ่อเล็กพอลงบ่อนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันเยอะมากมันก็จะล้นตรงนี้แล้วเข้าบ่อใหญ่แต่ตรงนี้ก็คือว่าพอเวลาเศษอาหารเนี่ยมันมาปนกันอยู่ในบ่อเนี่ยมันจะเกิดการบูดเน่าบูดเน่าแล้วมีกรดมีแก๊สแต่เดิมที่เริ่มหมักเลยเนี่ยจะต้องใส่น้ำขี้หมูลงไปก่อนแต่นี่น้ำขี้หมูเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ได้ไหมได้ค่ะจุลินทรีย์กับอาหารเนี่ยพอเวลามันเจอกันจุลินทรีย์เหมือนตัวเร่งทำให้เกิดการบูดเน่าเร็วขึ้นบูดเน่าเร็วขึ้นพอมันเกิดบูดเน่าเนี่ยมันก็จะเกิดแก๊สตัวนึงขึ้นมาคือแก๊สมีเทนทีนี้ไอ้ผ้าใบที่เห็นดำๆเนี่ยคือไว้เก็บกักแก๊สพอเวลาเกิดแก๊สขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆโป่งขึ้นเหมือนเราเป่าลูกโป่งค่ะอย่างบ่อใหญ่เนี่ยนะคะแสดงว่าแก๊สเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็คือแก๊สมันโป่งขึ้นไปด้วยไม่เหมือนคนเราเวลามีคนมีแก๊สเนี่ยพอหาเราท้องป่องแล้วก็ตดออกมาก็คือว่าจริงๆแล้วน้ำจากบ่อเล็กกับบ่อใหญ่เนี่ยสามารถเกิดแก๊สได้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ทีนี้ว่าบ่อเล็กเนี่ยจะเกิดได้ดีกว่าเนื่องจากว่ารับขยะครั้งแรกมาจากตรงนี้อันนี้จะเป็นน้ำสองนะคะน้ำสองแล้วใช่เพราะฉะนั้นแต่พอตรงนี้ตึงปุ๊บทีแล้วก็เปิดวาล์วให้มันไหลลงบ่อใหญ่ใช่แต่ตัวบ่อใหญ่เองเนี่ยมันก็ผลิตแก๊สของมันด้วยนี่เราเก็บแก๊สที่ได้ไปทางไหนส่งไปทางไหนตามท่อเลยค่ะท่อนี่เลยตามท่อนะคะสามารถไปใช้แล้วก็ยิงเข้าไปที่ต่อท่อเข้าไปที่โรงฆ่าสัตว์ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลใช่จะมีเขาจะต้องต้มน้ำร้อนวันหนึ่งได้เยอะไหมครับโดยประมาณเยอะค่ะก็เต็มเนี่ยเลยอะค่ะคือสามารถใช้เป็นโป่งตึงเลยแก๊สหุงต้มได้เลยใช่เอาไปหุงต้มในครัวเรือนหรืออะไรก็ได้หมดเอามาเติมรถยนต์วิ่งได้เติมรถยนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าทางเทศบาลยังไม่ได้ทำลองอาจจะได้นะเพราะแก๊สหุงต้มเหมือนแก๊สรถยนต์แต่ว่าของเราที่ว่าเอาไปติดไอ้เครื่องบดย่อยผักตัวนั้นนะคะตัวนั้นก็เป็นเครื่องของโอ้เนี่ยเครื่องของรถแล้วก็นี่เดี๋ยวถามคุณกี้อันนี้ลืมไปว่าตั้งแต่ตอนต้นๆนะสายพานที่ใช้นี่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะไม่ได้ใช้อะไรครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงที่ตึ้งสร้างขึ้นมาเองอยู่ที่นี่นี่แหละครับที่อยู่บนหลังคานี่แหละแผงน้ำดำนี่ไหมโอ้นี่เหรอโซล่าเซลล์ด้วยนะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยมาทีนี้ไปเรามาบอกแก๊สแล้วคุณกี้ครับนี่คืออะไรเอ่ยตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นโรงอัดกล่องนมของเรานะคะอ๋อโรงอัดกล่องนมที่เราคัดแยกกล่องนมไว้แล้วต่างหากครับมารวมไว้ตรงนี้ค่ะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยกล่องนมเนี่ย1เนี่ยได้มาจากสายพันธุ์คัดแยกเมื่อก่อนเรามีสายพันธุ์คัดแยกครับพอแยกมาเนี่ยกล่อง UHT เนี่ยเยอะมากเลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีร้านรับซื้อของเก่าที่ไหนรับซื้อกล่อง UHT ใช่ไหมคะใช่จนเก็บไว้เป็นโรงเยอะมากจนผู้บริหารบอกว่าไปหาทางมาซิจนตอนหลังก็ไปทราบข่าวมานะคะว่ามีบริษัทนึงรับซื้อกล่องเครื่องดื่ม UHT นะคะเราก็เลยประสานงานเลยว่าโรงเรียนในเขตอำเภอแกลงทั้งหมดเนี่ยใครที่อยากจะเข้าค่ะอยากจะเข้าเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องกินนมโรงเรียนอยู่แล้วถ้ามีเด็กนักเรียนประถมพันคนวันนึงโรงเรียนเนี้ยผลิตแล้ว 1,000 กล่อง5วันก็ 5,000 กล่องคิดซะง่ายๆทีนี้ในเขตอำเภอแกลงเนี่ยมีโรงเรียนเข้าร่วมกับเราเนี่ย102โรงเรียนครับโอ้โหเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยกล่อง UHT พวกนี้นะคะมันเป็นขยะที่ยังมีคุณประโยชน์เยอะเนื่องจากกล่องเครื่องดื่มเนี่ยมันจะมีเยื่อทั้งหมด6ชั้นนะคะเป็นโพลีเอทิลีนเนี่ย4ชั้นโพลีเอทิลีนนี่คือพลาสติกนะคะอีกชั้นนึงจะเป็นเยื่อกระดาษแล้วก็อีกชั้นนึงก็จะเป็นอลูมิเนียมฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ก็เวลาเรา
ผ่ากล่องนมเข้าไปเราจะเห็นมันจะเป็นสีตะกั่วใช่ไหมคะที่เราคัดแยกมาอยู่ตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรฮะเดี๋ยวคือเมื่อก่อนเนี่ยทีนี้อย่างท่านดูก้อนนึงเนี่ยนะคะก้อนนึงเนี่ยจะหนักประมาณ100ถึง120โลนะคะทีนี้ไอ้กว่าเราจะอัดได้ก้อนนึงเนี่ยเราถุงดันอย่างเงี้ยนะคะประมาณถุงครับ8ถุงอ๋อจะแยกมาจากโรงต้องจัดแยกแล้วมาอัดอย่างนี้อีกทีนึงค่ะ8ถุงทีนี้ว่าถ้าเราไม่อัดเป็นก้อนเนี่ยทำไมอ่ะคือโรงทั้งโรงเนี่ยพื้นที่จะไม่พอเก็บนะคะเราเลยต้องมีเครื่องอัดพออัดปุ๊บเนี่ยไอ้8ถุงมันจะเป็น1ก้อนแล้วเราคือว่าเราจะต้องอัดให้ได้หลายๆก้อนเพื่อที่จะประหยัดค่าน้ำมันในการที่จะส่งไปที่บริษัทเพราะว่าบริษัทที่เขารับซื้อกล่องเครื่องดื่มเราเนี่ยกล่องเดียวเปล่าเขาอยู่ถึงนู่นน่ะบางตาไกลแล้วเราส่งไปทิ้งเราต้องส่งไปเยอะๆไปทิ้งก็ไปทิ้ง8ตันก็คือ 8,000 โลทีเดียวเลยเราบดเองด้วยใช่มั้ยมีเราบดเองด้วยเราไม่บดค่ะเราอัดเป็นก้อนเฉยๆค่ะแล้วหน้าที่มีบดที่บดนี่คือทําอันนี้คือก็เครื่องอัดค่ะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะ2ก็คือว่าไอ้กล่องเครื่องดื่มพวกเนี้ยผู้บริโภคอะค่ะจะดูดไม่หมดเกลี้ยงหรอกมันจะมีอยู่ถ้าเกิดเราใส่ถุงใส่อะไรไว้เนี่ยพอเวลากลางวันร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนอนมีอะไรที่เกิดจากนมแล้วก็มีกลิ่นนะคะทีนี้พอเราใส่เครื่องบดเนี่ยมันจะบีบเหมือนเรารีดน้ำออกนะคะมันก็จะไม่มีน้ำตกค้างก็จะแห้งสะอาดเสร็จแล้วเราส่งไปขายบ้างส่งไปขายแล้วที่ที่บอกทำเป็นหลังคาคืออะไรเนี่ยแปรรูปนี่คือว่าที่เขารับซื้อเราอะนะคะเขาจะไปแปรรูปอ๋อหลังจากที่รับซื้อกล่องของเราแล้วอย่างนั้นเขาจะไปแปรรูปเป็นนี่แหละอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างก็คือหลังคาเป็นหลังคาไปที่มุงอันนี้เหมือนกระเบื้องเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าหลังคาปกตินะคะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปมุงหลังคาบ้านคุณลูกมะพร้าวตกใส่ไม่แตกไม่แตกจะมีความแข็งแรงแข็งมากเด็กขึ้นไปยืนกันปกติคนยังไม่ร้อนแรงไม่เสียนะคะกระเบื้องไงถ้าเกิดกระเบื้องเวลาอะไรใส่ใช่ตัวนี้อย่างที่บอกว่ากล่องนมเนี่ยมันจะมีเยื่อ6ชั้นนะคะเขาจะเอากล่องเครื่องดื่มเนี่ยไปสับย่อยเสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่แม่พิมพ์เขาแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กตัวนึงนาบลงมาทำลงไปเลยนี่ขายไอ้ความที่มันแข็งเนี่ยมันแข็งมาจากตัวพลาสติกในกล่องเวทีเนี่ยหลอมรวมกันนะคะแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์ด้วยนะคะมีคนซื้อไปใช้ก็เลยเนี่ยสีพวกนี้นะคะคือสีที่มาจากยี่ห้อกล่องเครื่องดื่มมันจะไม่ใช่นมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ UHT เนี่ยสามารถใส่น้ำผลไม้น้ำชาน้ำอะไรเยอะมากกะทิอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คนมีคนซื้อไปใช้เยอะเนี่ยต้องใส่อันนี้เขาต้องติดต่อกับทางบริษัทนะคะแต่ไปใช้แล้วก็เรียกว่าได้ผลดีด้วยนะแล้วก็นอกจากหลังคานี้แล้วยังทำเป็นกระดาษ A4 กระดาษทิชชู่ได้อันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่เราทำก็คือว่าเป็นการที่สามารถเอามารียูสใช้ประโยชน์ได้อันนี้พวกคอมฟอร์ตทำหมวกอันนี้เป็นถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มถ้าเป็นกล่อง UHT จะเป็นตัวนู้นอ๋อในกล่อง UHT ตัวเป็นตัวนี้โอ้นี่นะค่ะก็สามารถทำที่จะเอามารียูสได้รียูสนี่ไงรียูสนี่คือฟอยล์มันฟอยล์ฟอยล์ใช่ฟอยล์ตัวเนี้ยแต่จริงๆแล้วที่โรงงานเขาเนี่ยเขาจะแยกเขาจะไปใส่ถังปั่นเลยนะพอปั่นแล้วเยื่อกระดาษมันจะออกมากับน้ำแล้วเขาก็จะเอาเยื่อกระดาษไปส่งโรงงานกระดาษทำกล่องเบียร์กล่องทีวีกล่องตู้เย็นกระดาษทิชชู่กระดาษ A4 แล้วมีอะไรพลาสติกก็จะไปอัดเป็นเม็ดพลาสติกคุณกี้ครับหลังจากตัวนี้เนี่ยหลังจากกล่องนมที่ใช้ประโยชน์ทำกระเบื้องมูลค่าได้แล้วไปดูอะไรครับที่บอกจะนำเสนอเราไปดูอะไรเอ่ยไขมันอัดแท่งก็ได้ค่ะไขมันอัดแท่งนะไขมันอัดแท่งครับเชิญครับไขมันอัดแท่งนี่เกิดจากอะไรเดี๋ยวก็ไปถามพี่ไขมันหน้าท้องหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะวันนี้ตอนนี้คืออะไรคุณกี้ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไขมันอัดแท่งนะคะหรือไขมันอัดก้อนนะคะก็คือว่าตัวนี้นะคะที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงเนี่ยที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงเนี่ยมีเทศบัญญัติเกี่ยวกับบ่อดักไขมันก็คือว่าบ้านไหนไขมันจากไหนค่ะบ้านที่มาขอบ้านเลขที่บ้านทุกรายต้องมีบ่อดักไขมันบ่อดักไขมันถ้าไม่มีบ่อดักไขมันเทศบาลไม่ออกบ้านเลขที่ให้ใช่ยังไงบ้านเราไงดักไขมันเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ข้างล่างไงพี่ดักไขมันสมมติว่าเราอาบน้ำใช่ไหมพวกฟองสบู่ฟองไขมุมไขมันจากเราเนี่ยมันจะลงไปดักไขมันใช่ไหมใช่ป่ะหรือจากอะไรหรือจากที่ล้างจานไขมันจากอาหารจากที่ล้างจานใช่ไปดั
านที่ล้างจานใช่จะลงไปดักอยู่ข้างล่างหมดเลยจะมีถังอยู่ล่างอยู่ใต้ดินใต้ดินสำหรับบ้านเราทีนี้เสร็จแล้วก็เอามานี่เลยแหละเสร็จแล้วว่าปกติเนี่ยไขมันจะลอยข้างบนลอยทีนี้เราจะต้องมีการตักไขมันออกทีนี้ตัวไขมันเนี่ยพอตักออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นขยะอินทรีย์อย่างนึงซึ่งเราก็ไม่อยากจะเอาไปที่หลุมฝังกบนะเพราะว่าขยะการที่ไปหลุมฝังกบเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอามาใช้ประโยชน์ตัวนี้จะเป็นไขมันที่เราตักมาจากร้านค้าร้านอาหารตักมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าในถังเนี่ยนะคะหน้าตาเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาใส่ตะแกรงอันนี้ผึ่งตัวนี้มันจะเป็นตะแกรงเป็นเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ใช่ค่ะพอเราตักมาไว้ตรงนี้เนี่ยน้ำจะหยดลงข้างล่างความชื้นแล้วก็ไอ้น้ำก็จะระเหยระเหิดไปแต่ว่าเราต้องผึ่งในที่ร่มนะคะที่มีแดดไม่ได้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วประมาณ3วันเนี่ยมันก็จะเกิดความเหนียวความหนืดขึ้นแล้วก็จะเอามาขึ้นแท่นนี้มาตรงนี้แท่นนี้เจ้าหน้าที่เราก็เอาไอ้ไขมันที่เราผึ่งไว้เนี่ยนะคะมาขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปโดยการที่อาจจะเป็นปั้นกลมปั้นเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ก็คือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าอีกก้อนเนี้ยคือจริงๆเราจะอัดเฉพาะไขมันเพียวๆเลยก็ได้หรือว่าเราจะผสมใบไม้กิ่งไม้บดย่อยแล้วแต่เราจะที่เราเอามาจากตรงก็ได้เอาไว้กี่วันถึงจะใช้ได้พอเราเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็ไปผึ่งไว้ที่ชั้นตรงนั้นอีกอ๋อค่ะผึ่งยิ่งนานยิ่งดีนะคะอย่างน้อยสัก7วันนะคะหรือว่า3วันก็ได้นะคะแต่ถ้า7วันเลยเนี่ยหรือเลย7วันเนี่ยมันจะแห้งมากมันจะจุดติดเหมือนขี้ใต้เลยอ๋อมันจุดอย่างนี้เลยใช่จุดจะติดแบบไปใช้ประโยชน์ก็คือเหมือนขี้ใต้เหมือนขี้ใต้แล้วก็ใช้แทนฟืนแทนถ่านได้เลยใช้แทนถ่านได้มีคนเอาไปใช้เยอะมั้ยครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ในโรงฆ่าสัตว์เราแต่นี่พอโรงฆ่าสัตว์เราใช้ไบโอแก๊สแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ทิ้งตัวนี้เพราะตัวนี้เราได้รางวัล Thailand Energy Award มาด้วยนะคะแล้วเรา Thailand Energy Award นะครับค่ะเราก็เลยเอายังต้องทำตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะให้ชาวบ้านที่เขายังใช้ฟืนใช้ถ่านอยู่ค่ะตอนนี้ก็มีชาวบ้านที่แบบว่าเขาทำขนมต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ทำข้าวต้มมัดทำใต้อะไรพวกนี้ใช่ค่ะนี่คือประโยชน์จากนี่ไขมันแล้วตรงแอร์อย่างที่คุณกี้เคยบอกเกี่ยวกับธนาคารขยะนี่คือยังไงครับนอกจากกิจกรรมพวกนี้แล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมข้างนอกอีกนะคะก็คือธนาคารขยะหรือขยะแลกแต้มของเราแลกแต้มนะคะก็คือเซเว่นไหมคล้ายๆค่ะก็คือว่าหนึ่งเอาง่ายๆเลยก็คือว่า1บาทเท่ากับ2แต้มสมมติว่าถ้าเอาขวดมาขวดโลละ10บาทอย่างเงี้ยคุณก็จะได้20แต้ม20แต้มใช่แต่ก็คือเจ้าหน้าที่เราก็จะจัดของรางวัลไว้แต้มนี้ไม่มีทำเพื่อเอาไว้แลกของใช่ข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งน้ำหวานแฟบสบู่แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไหมครับมีค่ะหม้อหุงข้าวก็มีนะคะพัดลมเนี่ยพัดลมคนแรกเยอะถ้าคนได้เยอะแสดงว่าพัดลมแสดงว่าเก็บไว้หลายแต้มแล้วอย่างสมมติอย่างพัดลมเนี่ยนะคะพัดลมตัวหนึ่งเนี่ย500บาทเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องมีพันแต้มพันแต้มนี่จากขยะเยอะๆสิใช่ค่ะพวกก็มันสะสมได้สมมติคราวนี้คุณเอามาเนี่ยมันได้ร้อยแต้มเนี่ยมันยังไม่พอคุณก็สะสมเอาไว้ในธนาคารพอคราวหน้ามาถึงก็โอเคเอามาฝากธนาคารที่นี่เก็บไว้ก่อนค่ะเราจะมีหน้าที่สำนักงานนะคะเสาที่3นะคะแล้วก็ที่ชุมชนโพทองก็จะเป็นอังคารแรกของทุกเดือนอังคารแรกของทุกเดือนแล้วก็วันเสาร์ที่3ฉะนั้นเป็นเปิดธนาคารขลักสำหรับขยะเพื่อที่มาฝากไว้ใครมีเท่าไหร่กี่แต้มมาสะสมกันไปคือธนาคารเราจะไม่มีการแลกเอาเงินไปไม่มีแลกเอาเงินเพราะว่าถ้ามีการแลกเอาเงินไปบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ต้องมาธนาคารขยะเราไปซาเล้งรับซื้อของเก่าใช่ไหมคะทีนี้พอมาเป็นแต้มแล้วแลกเป็นของไปเนี่ยบางคนจะมีความรู้สึกภูมิใจอย่างสมมติว่าเข้ามาแลกเป็นพัดลมไปเนี่ยเขาจะภูมิใจว่าเขาสามารถคุยได้ว่าพัดลมเครื่องเนี้ยเขาได้มาจากการที่เขาเก็บขยะไปแลกแต้มมาตัวนี้เป็นตัวนึงที่เป็นใช่ค่ะที่เป็นเหตุผลจากที่ชาวบ้านหรือสมาชิกที่เขามาธนาคารขยะเขาจะพูดกันแบบนี้ว่าโอ๊ยฉันไม่ขายหรอกซาเล้งฉันมาแลกพัดลมฉันดีกว่าภูมิใจบางบ้านแลกไป2ตัว3ตัวอีกอย่างนึงที่คุณกี้จะพูดถึงฝากถึงอะไรนะที่ว่าเกี่ยวกับอะไรนะว่าที่หน้าเทศบาลอะไรเกี่ยวกับหน้าสำนักงานเทศบาลเกี่ยวกับอะไรฮะคือเทศบาลเราจะเข้าร่วมกับโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เทศบาลก็ทำอยู่แล้วนะคะคือว่าเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานแล้วก็เมืองแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืนอย่างหน้าสำนักงานเทศบาลเราเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยสำนักงานเขาจะต้องปลูกดอกไม้สวยๆใช่ไหมคะน้อไม้ดอกไม้ประดับแต่งเราเนี่ยจะปลูกไม้ทานได้เช่น
มะเขือพริกขี้หนูทุเรียนเงาะทุเรียนเงาะไม่ไหวค่ะมันหนักไปก็จะเป็นพริกขี้หนูใช่ไหมแตงกวาผักสะระแหน่อะไรอะสวนครัวว่าไปผักคะน้าใช่นะคะที่ทานได้กล้วยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือที่หน้าเทศบาลที่หน้าเทศบาลใช่ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นี่คือยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับที่เรื่องราวของการกำจัดขยะการคัดแยกขยะรีไซเคิลมารีไซเคิลมารียูสนำมาใช้สารพัดประโยชน์ได้อีกครับไม่ใช่ศูนย์เปล่าขยะทุกชิ้นไม่มีศูนย์เปล่าครับผมที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณนุชนาถสุขาวดีหรือคุณกี้นะครับซึ่งท่านเป็นผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอบคุณมากครับที่มาขอบคุณมากครับผมคุยกับเราครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวเอาท์ไซด์นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง SMS มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับผมอันฟันเหยินครับผมบูชฉีกยิ้มครับผมผมขอสอเขียวครับพร้อมนะคุณนุชนาสุขเขาดีครับซึ่งเป็นผอ.กองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองแกลงลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านมีความสุขมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทองเหรอลงไปเอาลงไปเก็บแกเพลงนี่ก็แล้วแต่